สวัสดีค่ะติ๋งรีวิวค่ะคลิปนี้จะรีวิวซีรีส์แนวหมอที่ทุกคนรอคอยมีทั้งเคสผ่าตัดที่ตื่นเต้นการเมืองที่เข้มข้นเลิฟไลน์ก็หวานกรุบกริบและนี่ก็เป็นซีรีส์หมอที่ติ๋งรักมากที่สุดเลยค่ะกับเรื่องด็อกเตอร์โรแมนติกซีซั่น 3คลิปนี้อาจมีสปอยเนื้อหาของซีซั่น 1 ซีซั่น 2 นะใครที่ยังไม่ได้ดู2ภาคแรกเนี่ยแนะนำให้ตามไปดูก่อนนะคะเล่าเรื่องราวของโรงพยาบาลทนดำโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดถึงจะเป็นโรงพยาบาลเล็กๆแล้วก็ห่างไกลแต่คุณหมอและบุคลากรในโรงพยาบาลแห่งนี้ก็ตั้งใจและก็ทุ่มเทให้กับการรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มที่ค่ะโดยซีซั่นนี้จะเล่าเรื่องราวต่อจาก2ภาคแรกของอาจารย์หมอคิมซาบูศัลยแพทย์ฝีมือดีที่ตัดสินใจทิ้งตำแหน่งในโรงพยาบาลชั้นนำของโซมาเป็นอาจารย์หมอในโรงพยาบาลแห่งนี้และได้เจอกับหมอมือใหม่2คนค่ะหญิงซออูจินหมอที่เคยถูกใส่ร้ายแล้วก็มีหนี้สินติดตัวและชาอึนแจหมอใหม่ที่ไม่มีความมั่นใจในการผ่าตัดพอเข้าห้องผ่าตัดทีไรนางไม่คลื่นไส้ก็เป็นลมทุกทีเธอจึงถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้โดยทั้ง3คนเนี่ยได้เจอกับเคสการรักษาและก็การผ่าตัดที่น่าตื่นเต้นและท้าทายฝีมือมากมายเลยค่ะแต่พวกเขาก็ผ่านมันมาได้และอาจารย์หมอคิมซาบูก็ทำให้หมอใหม่2คนนี้ปลดล็อกได้สำเร็จจนกลายเป็นหมอที่มีจิตวิญญาณในการรักษาและมีฝีมือที่เก่งและมั่นใจมากขึ้นและเรื่องราวในทนดำของซีซั่นนี้จะเป็นอย่างไรจะมีเคสการรักษาที่น่าตื่นเต้นขนาดไหนก็ต้องลองไปดูกันเรื่องนี้นะเปิดมาตอนแรกแล้วสนุกเลยจ้ะทุกคนคือทุกอารมณ์ทุกความรู้สึกนะคะที่เราเคยสัมผัสใน2ซีซั่นที่ผ่านมามันถาโถมกลับมาเต็มที่เลยจ้ะทุกคนความรู้สึกความคิดถึงนะคะแล้วก็ความสนุกครบทุกรสชาติมันมาเต็มตั้งแต่ EP แรกเลยทั้งเคสการรักษาที่น่าตื่นเต้นแถมรอบนี้ยังเล่นใหญ่กว่าภาคก่อนๆอีกจ้าเลิฟไลน์ก็หวานมากจ้ะทุกคนแบบมาไวสุดไม่ต้องปล่อยให้เรารอนานเลยนะการเมืองก็เข้มข้นค่ะแถมโรงพยาบาลทนดำก็ยกระดับขึ้นมาแบบติ่งดูแล้วภูมิใจสุดๆจนน้ำตาจะไหลตัวละครทุกคนที่เราคิดถึงนะคะก็กลับมากันครบทีมเลยบรรยากาศทุกอย่างในทนดำที่เราคิดถึงมันหวนกลับมาครบเลยค่ะแถมทุกคนก็เปิดตัวได้ปังไม่ไหวติงรอเรื่องนี้มาหลายปีค่ะคิดถึงโรงพยาบาลทนดำมากๆนะคะทุกคนพอเปิดมาตอนแรกใจมันฟูเลยค่ะรู้สึกว่ามันสนุกคุ้มค่ากับการรอคอยสุดๆขอพูดถึงโรงพยาบาลทนดำกันก่อนนะคะเพราะว่า2ซีซั่นที่ผ่านมาทำให้ติงรักแล้วก็ผูกพันกับโรงพยาบาลนี้มากเลยภาพจำของติงนะโรงพยาบาลทนดำก็คือโรงพยาบาลเล็กๆในต่างจังหวัดจ้ะที่เครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่ได้เพียงพอนะคะแต่มีบุคลากรการแพทย์ที่มีความสามารถและพวกเขาก็รักษาทุกคนอย่างเท่าเทียมกันค่ะทำให้ติ่งมีความทรงจำเกี่ยวกับเคสการรักษานะคะรวมถึงโมเมนต์ของบุคลากรการแพทย์แบบดีมากเลยจ้ะทุกคนทีนี้พอซีซั่น 3เปิดออกมาแค่กล้องแพลนไปเห็นป้ายโรงพยาบาลที่ไฟกระพริบติดดับๆเราก็คิดถึงแล้วทุกคนแล้วฉากที่มันพีคนะคะติ่งรู้สึกว่าเฮ้ยว้าวว่าตอนกล้องมันจับไปที่หน้าโรงพยาบาลทนดำภาพในหัวตอนนั้นก็คือเรื่องราวใน2ซีซั่นมันวนกลับมาหมดเลยจ้ะเสร็จปุ๊บกล้องมันค่อยๆแพนไปที่ศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินจ้ะทุกคนความฝันของอาจารย์คิมแล้วก็ความฝันของชาวทนดำก็เป็นจริงสักทีนะคะทุกคนชาวเราที่เป็นคนดูนะคะก็รู้สึกตื่นเต้นดีใจไปด้วยเป็นหนึ่งว่าเราเป็นประชาชนในโรงพยาบาลทนดำเลยทุกคนมันตื้นตันฉากนี้ว่าว้าวแล้วนะฉากที่พยาบาลโอมยองชิมวิ่งไปเปิดประตูจ้าเป็นประตูโรงพยาบาลใหม่แบบสโลโมชั่นไปอีกฉากนี้เท่มากแล้วเครื่องมืออุปกรณ์ห้องผ่าตัดทุกอย่างคือใหม่หมดเห็นแล้วรู้สึกแบบดีใจมากเลยนะคะที่อุตส่าห์ต่อสู้กันมาไม่ใช่แค่ปกป้องโรงพยาบาลทนดำได้แต่สามารถสร้างศูนย์อุบัติเหตุฉุกเฉินที่เป็นความฝันของอาจารย์คิมซาบูได้สำเร็จด้วยไม่น่าเชื่อว่าโรงพยาบาลเล็กๆจะเติบโตมาได้ไกลขนาดนี้ดีใจสุดขอพูดถึงพระเอกหน่อยจ้าหนุ่มอันโยซบของเรานะคะเปิดตัวได้เท่มากจริงๆจ้ะทุกคนมีการลงจากคอนะคะมารักษาผู้ป่วยจ้ะติงรู้สึกว่าซีซั่นเนี้ยเขาเท่ขึ้นเขาเก่งขึ้นนะคะแล้วเขาก็มั่นใจในตัวเองมากขึ้นตอนฉากผ่าตัดคือนิ่งมากๆจริงๆตั้งแต่ตอนท้ายของซีซั่น 2แล้วมีใครสังเกตไหมว่าเราเห็นความเป็นอาจารย์หมอคิมอยู่ในตัวของซออูจินอยู่นะทั้งการตัดสินใจทัศนคติความคิดต่างๆคือดูแล้วรู้สึกได้เลยว่านี่คือศิษย์เอกของอาจารย์หมอคิมจริงๆผู้สืบทอดตัวจริงแน่ๆคนนี้ ส่วนซีซั่นนี้เปิดมาก็โชว์ความเป็นศิษย์เอกตั้งแต่นาทีแรกเลยจ้ะติงไม่รู้ว่าทุกคนรู้สึกเหมือนติงไหมนะฉากที่พระเอกขึ้นเรือไปแล้วทหารให้เซ็นเอกสารว่าให้เก็บข้อมูลทั้งหมดเป็นความลับถ้าเผยแพร่ข้อมูลที่ไหนก็จะถูกขึ้นศาลหารพระเอกก็คือรีบเซ็นเลยค่ะไม่ต้องคิดเลยซีนเล็กๆนี่เองจ้าทำให้เราเห็นความเป็นอาจารย์หมอคิมซาบูในตัวซอลอูจินได้เลยนะว่าเอกสารอะไรจุกจิกพวกนี้มันจะสำคัญเท่ากับชีวิตคนได้ยังไงส่วนอาจารย์หมอคิมก็เปิดตัวด้วยฉากการรักษาที่ทำเอาหมอทหารอึ้งไปเลยจ้าคือซีรีส์เขาเก่งมากนะที่ทำให้เราที่ไม่มีความรู้ในการรักษาเลยแต่เขาทำให้เราเข้าใจได้ว่าการรักษาของอาจารย์คิมมันคือการรักษาที่อัจฉริยะไม่ใช่ว่าหมอทั่วๆไปจะทำกันได้แบบแกนะโดยการเอาหมอทหารมารีแอคชั่นให้ดูจ้าว่าชอบฉากนี้ซึ่งปกติแกก็มักจะมีฉากผ่าตัดที่เหลือเชื่อให้เห็นกันอยู่แล้วเนาะอันเนี้ยมีมาตั้งแต่ซีซั่นแรกแล้วแต่ที่ติ่งจับสังเกตได้อีกอย่างหนึ่งก็คืออาจารย์หมอคิมแกดูใจเย็นกว่าเดิมไหมทุกคนดูนิ่งๆลดความเกลี้ยกล่อมลงมากกว่าเดิมนะคือถ้าเป็นเมื่อก่อนตอนนั้นจำได้ไหมสมัยที่หมอชานะคะวิ่งมาถามแกว่าแกรู้ได้ไงว่าผู้ป่วยเจ็บป่วยตรงไหนแค่ดูแค่ผ่านกล้องก็รู้เลยเหรอตอนนั้นแกไล่หมอชานะคะบอกว่ามาทำอะไรเนี่ยเสียเวลามากเลยไม่ต้องมาถามฉันเรื่องนี้อะไรเงี้ยหมอชาก็อึ้งไปเลยนะคะซีซั่น2เราจะเห็นว่าแกฟาดบ่อยมากนะแต่พอมาในซีซั่นเนี้ยแกดูใจเย็นลงมากส่วนนางเอกค่ะหมอชาอึนใจของเราดูเก่งขึ้นโตขึ้นใจเย็นขึ้นมากนะคะสาการรักษาอาจจะไม่ชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าเพิ่งเห็นเคสรักษาแค่2เคสเองใช่ไหมแต่ที่ชัดเจนมากๆก็คือเลิฟไลน์กับพระเอกจ้ะทุกคนชัดเจนมากมาไวสุดก็คือทางเรายังไม่ทันได้ตั้งตัวเลยนะคะมีเลิฟไลน์โผล่มาแล้วพูดเลยว่าตอนดูซีซั่น2ติ่งยังรู้สึกแบบสถานะของคู่เนี้ยมันคลุมเครือกันมากๆไม่รู้ว่ารักกันหรือยังหรือจะอะไรยังไงเป็นอะไรกันนะแต่พอมาซีซั่น3ก็คือมาไวเคลมเร็วมากนะคะทางเราก็คือตั้งตัวไม่ทันเลยแต่ว่าเลิฟไลน์แบบนี้มากๆแต่พอเลิฟไลน์มาไวแบบนี้นะคะพูดเลยว่าทางเราก็แอบกลัวใจเหมือนกันจ้ะว่าเลิฟไลน์มาไวหลังๆอาจจะมีดราม่าก็ได้ส่วนอีกคู่ที่หลายคนรอคอยนะคะก็คือคู่พยาบาลอึนทักกับคุณหมออารึมจ้ะทุกคนคู่นี้ก็ตาลักคือคู่นี้มันมีความสัมพันธ์ที่อึมครึมกันมาตั้งแต่ซีซั่น2แล้วนะซึ่งเปิดมาซีซั่นนี้ก็ยังอึมครึมต่อค่ะคือทั้งคู่ก็รู้สึกดีต่อกันนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เปิดเผยกันมากมันเป็นความสัมพันธ์แบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปซึ่งจริงๆติ่งก็ชอบแบบนี้นะดูแล้วลุ้นดีส่วนหมอใหม่ค่ะมันเข้ามาเติมรสชาติใหม่ๆให้กับทนดำเลยนะคะหมอคนแรกก็คือหนุ่มอีชินยองค่ะคนนี้ตัวจี๊ดเลยนะคะทุกคนดูแล้วก็ยังขาดจิตวิญญาณของความเป็นหมอในแบบทนดำอยู่ส่วนฝีมือเรายังไม่เห็นนะคะว่าเขาโดดเด่นด้านไหนเห็นแค่ว่าโดดเด่นด้านการเล่นเกมจ้าคุณหมอก็คือไปเล่น PUBG ด้วยจ้าทุกคนอย่างซนเลยคนนี้ส่วนหมอใหม่อีกคนคนนี้ดูรักทนดำเอามากๆนะคะแต่ว่ายังขาดสกิลในการรักษาอยู่คนนี้ติ่งเชื่อว่าต่อไปน่าจะเป็นอีกคนที่เราจะต้องโดนเขาตกแน่ๆเลยแต่ตอนนี้ติ่งยังติดภาพจำเขานิดนึงเพราะว่าเขาเคยเล่นในเรื่อง The Uncanny Counter เป็นบทตัวร้ายที่ร้ายมากๆนะคะติ่งยังไม่ทันได้ลืมลุคนั้นเลยแต่เชื่อว่าเห็นแววแล้วค่ะว่าคนนี้น่าจะเข้ากับทนดำได้ไม่ยากส่วนอีกคนที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือคุณลุงคนนี้จ้าคุณลุงเขาจะมาเป็นตัวตึงคนใหม่ในโรงพยาบาลทนดำเอาจริงๆสองคนนี้เขาถูกเปรียบเทียบกันเป็นคู่แข่งกันมาตั้งแต่สมัยเรียนกันแล้วจ้าแล้วติ่งชอบมากเลยที่เขาเปรียบเทียบคู่นี้ว่าถ้าในวงการฟุตบอลนะก็เหมือนเอาเมสซี่ปะทะโรนัลโดเลยจ้าก็เหมือนเอาระดับตำนานที่สุดของวงการมาเจอกันนะทุกคนดุเดือดแน่เลยคู่นี้แล้วตึงการเมืองอย่างเดียวไม่พอจ้าลุงยังลามไปเป็นตัวตึงของเลิฟไลน์ไปอีกเอาสิส่วนสกิลการผ่าตัดของลุงตอนนี้ยังไม่เห็นนะคะเห็นแต่สกิลการเมินจากทุกคนเมินเก่งมากใครที่เดินผ่านนะคะเมินไม่สนใจใครขอจับมือก็คือเมินใส่จ้ะตัวตึงมากแหละคนนี้พอพูดถึงการเมืองติ่งแอบชอบ EP 2นะที่เขาเอาการรักษามาผูกกับการเมืองระหว่างประเทศคือเหมือนทำให้เราต้องเลือกนะคะระหว่างชีวิตคนไข้กับความมั่นคงระหว่างประเทศยกสเกลให้ใหญ่ขึ้นไปอีกและเขาก็พูดถึงจรรยาบรรณกับความจริงค่ะอันนี้เล่าแบบไม่สปอยเลยนะอาจารย์คิมคนที่หนักแน่นกับอุดมการณ์มากขนาดนั้นไม่ใช่คนที่จะยอมอะไรง่ายๆแต่สุดท้ายก็ต้องยอมให้กับคำว่าการเมืองเลยค่ะเพราะถ้าไม่ยอมเนี่ย ความเสียหายมันสูงมากนะมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเลยทีเดียวฉากนี้เราดูแล้วรู้สึกว่าทุกอาชีพแหละไม่ใช่แค่อาชีพหมอว่าในชีวิตการทำงานน่ะไม่ว่าจะจรรยาบรรณอุดมการณ์ที่เรายึดถือก็ต้องถูกควบคุมโดยการเมืองที่สูงกว่าทั้งนั้นบางครั้งเราก็ต้องยืดหยุ่นหาจุดสมดุลของทั้งสองอย่างให้เจอแล้วตั้งใจทำงานต่อไปฉากสุดท้ายที่อาจารย์คิมนั่งฟังเพลงแล้วก็ถอนหายใจไปทีหนึ่งก่อนที่จะยอมทำผิดเพื่อให้ทุกฝ่ายแฮปปี้แล้วทำให้การเมืองก็จบด้วยดีคนป่วยก็รอดชีวิตแต่การที่ต้องยอมปล่อยคนป่วยกลับไปแบบนั้นน่ะอาจารย์แกเองก็ไม่สบายใจเหมือนกันน่ะพระเอกก็เข้ามาถามนะคะซึ่งอาจารย์เองก็อธิบายว่าบางทีการหาจุดสมดุลระหว่างจรรยาบรรณกับความจริงมันก็ยากเหมือนกันจบแบบให้ข้อคิดการทำงานได้ดีเลยตอนนี้ติ่งดูมา2ตอนแล้วนะคะทุกคนพูดจริงๆติ่งคาดหวังเรื่องนี้ไว้สูงมากเลยจ้ะแต่พอได้ดูจริงๆแล้วมันก็สนุกมากเหนือความคาดหมายไปอีกและอีกอย่างที่ขอชมเลยก็คืองานโปรดักชันจ้ะทุกคนโปรดักชันซีซั่นเนี้ยคือใหญ่ขึ้นมากเล่นใหญ่กันเลยทีเดียวนะคะมีทั้งฮอเรือรบมีโรงพยาบาลใหม่รวมถึงอุปกรณ์ประกอบฉากต่างๆมันดูสมจริงมากยิ่งขึ้นไปอีกค่ะจะสนุกขนาดไหนก็ตามไปดูกันที่ Disney+ Hotstar นะคะตอนนี้มีแต่ซับไทยแต่ติ่งคิดว่าภาคไทยจะมาหลังจากฉายจบ EP 16 นี้แน่นอนเลยค่ะมาดูกันเยอะๆนะยิ่งคนดูเยอะยิ่งมีโอกาสที่ภาคไทยจะมาไวขึ้นค่ะและคลิปนี้ไปก่อนนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย